คราวนี้มาดูข้อ7-10บ้างนะคะ7-10โจทย์ถามเราว่าโยกินึงโอดีนิกาแปลว่าถามเกี่ยวกับชังโซนะที่นี่คือที่ไหนข้อ7-10ใครได้คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่เยอะก็จะได้คะแนนไปเยอะเนาะตรงข้อนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้ยินคือเราจะได้ยินบทสนทนาระหว่างคากับนาเขาคุยกันแล้วถามเราว่าเราคิดว่าคากับนาตอนนี้อยู่ที่ไหนโอเคเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะแล้วก็ลองทำเองนะโยกีนั้นโอดีมนิก้า보기와같이알맞은것을고르십시오보기어디가아프세요배가아파요다시들으십시오어디가아프세요배가아파요정답은3번입니다เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างก่อนเนาะนะคะตัวอย่างคาบอกว่า어디가아프세요แปลว่าเจ็บตรงไหนคะเจ็บปวดป่วยไม่สบายตรงไหนเนาะนะคะคาน่าจะเป็นใครคะเนี่ยน่าจะเป็นหมอค่ะน่าจะเป็นหมอน่าจะเป็นอุริชาเนาะนะคะนาตอบว่าแพก้าพายุปวดท้องค่ะปวดท้องเนาะนะคะเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เป็นไปได้ก็เลยตอบพยองวอนแปลว่าโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลนะคะสมมุตินะคะไม่มีพยองวอนคำตอบที่เป็นไปได้มีไหมอุยวอนอุยวอนก็คือพยองวอนนั่นแหละเนาะนะคะสถานที่รักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคืออย่างเดียวกันเนาะอยากกุกไงอยากกุกค่ะสามารถขายยายาก็ยังได้อยู่นะนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ค่ะอาจจะไม่ใช่คุณหมอแล้วเนาะอาจจะเป็นยักษาเภสัชกรนะคะจริงๆค่ะอาจจะเป็นคันฮูซาก็ได้นะอาจจะเป็นพยาบาลก็ได้เนาะแต่สิ่งที่เหมือนกันนาแน่นอนต้องเป็นควันจาควันจาแปลว่าคนไข้วันจาค่ะมาดูช้อยส์ข้ออื่นนิดนึงเนาะข้อ1คงหังคืออะไรคงหังคงหังสนามบินค่ะไม่เกี่ยวเลยเนาะข้อ2ค่ะร้านขนมปังค่ะติดร้านขนมปังเนาะก็ยังไม่เกี่ยวเนาะข้อ4โรงแรมโรงแรมค่ะสับเนาะนะคะสไตล์แบบนี้พอโอเคเนาะค่ะนี้เรามาดูนะคะในข้อ7นะตั้งใจฟังว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรแล้วน่าจะอยู่ที่ไหน7번남자옷은어디있어요3층에있습니다ข้อ4ค่ะแพควาจอมถามเกี่ยวกับเสื้อผ้าค่ะอยู่ที่ไหนเสื้อผ้าของอะไรได้ยินไหมนามจาค่ะของผู้ชายค่ะผู้ชายถูกต้องเนาะอยู่ที่ไหนเนาะนะคะผู้หญิงน่าจะเป็นอะไรคะผู้หญิงน่าจะเป็นคนขายไหมคะคนขายที่อยู่ในห้างค่ะถ้าเราเป็นคนขายเราจะเดินไปถามลูกค้าคนที่อยู่ในห้างค่ะผู้หญิงน่าจะเป็นซนนีมน่าจะเป็นลูกค้าถูกไหมค่ะเนาะนะคะถึงเลยถามว่าเสื้อผ้าผู้ชายอยู่ที่ไหนผู้ชายน่าจะเป็นชิกวอนผู้ชายน่าจะเป็นพนักงานหรือจะเป็นซนนิมคนอื่นก็ได้เนาะที่อาจจะรู้เนาะนะคะคำนี้อ่านว่าชิกวอนนะคะพนักงานชิกวอนชิกวอนเนาะนะคะสถานที่ที่ขายเสื้อผ้าได้ก็มีอยู่ที่เดียวจริงจับคำว่าอดได้เนี่ยก็จริงๆก็พอจะรู้คำตอบเลยเนาะนะคะสถานที่อื่นมันขายเสื้อผ้าไม่ได้อยู่แล้วเนาะกดจิตขายอะไรคะร้านดอกไม้ค่ะขายดอกไม้ขายกดถูกต้องเนาะนะคะชิกตังที่ไหนเนี่ยร้านอาหารค่ะขายอะไรคะขายอาหารค่ะขายอาหารอึมชิกเนาะอุดเชกุไปรษณีย์ค่ะส่งจดหมายค่ะส่งจดหมายเนาะหรือขายพวกสแตมป์ก็ยังได้อยู่เนาะอุเพียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะอุเพียว
ุเพียวแปลว่าสแตมป์เนาะนะคะคราวนี้มาดูข้อ8นะมาดูว่าเขาน่าจะอยู่ที่ไหนนะคะทัลบอน모두두권입니까네이책두권빌려주세요เขาคุยกันเรื่องอะไรเขาถามเกี่ยวกับหนังสือค่ะเขาถามหนังสือเนาะคำตอบที่เป็นไปได้ข้อ3ค่ะโทซอควันห้องสมุดค่ะง่ายเนาะนะคะจับรายละเอียดได้ไหมว่าเขาจะยืมกี่เล่ม2เล่มไหมคะ2เล่มทูกวนวนนะคะทูกวนวันแต่ละวอเนาะแปลว่าเล่มเก่งมากนะคะนะจะยืมหนังสือ2เล่มนะคะข้ออื่นตลาดค่ะชีจังไม่เกี่ยวกับการยืมหนังสือเลยเนาะอยากกุร้านขายยาค่ะเนาะก็พอกันเลยต้องพูดถึงยาหรือไม่ก็อาการเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้เนาะข้อ4ยอแฮงซายอแฮงซาได้ไหมบริษัทท่องเที่ยวไหมคะบริษัททัวร์บริษัทท่องเที่ยวบริษัททัวร์อ่ะพวกนี้นะคะสำหรับข้อสอบแบบนี้เนาะเวลาต่อไปนี้ก็เตรียมคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่เอาไว้ก่อนสอบแล้วก็คิดดีๆว่าแต่ละสถานที่สิ่งที่เขาสามารถพูดคุยกันได้จะมีคำเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเนาะนะคะเช่นโทสกวานก็ต้องมีคำว่าเล่มมีคำว่าแฉกหนังสือคำว่ายืม อะไรเงี้ยนะคะพิลีดาอย่างเงี้ยที่แปลว่ายืมนะคะนะพันนภาดาอันนี้เนาะนะคะแปลว่าคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องมีคำแบบนี้เนาะพันนภาดาแปลว่าคืนนะคะโอเคเนาะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติไม่เอาทูซอกวานถ้ามีคำว่าซอจอมซอจอมก็ร้านหนังสือค่ะจะมีคำแบบพิลีดาอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีค่ะน่าจะมีแต่ขายอย่างเดียวค่ะขายราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะพาริดานะคะพาริดาซาดาซื้อขายอะไรอย่างนี้เนาะนะคะนะคำที่ง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะของพันนภดานะคะนี่เป็นคำที่ยากขึ้นมาหน่อยเนาะเป็นตัวจีนแต่ก็ใช้อยู่นะคำที่ง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือทอลเลียชูดานะคะคืนให้ก็คืนนั่นแหละเนาะนะคะนะนี่ก็แปลว่าคืนเหมือนกันเอาไว้ตรงข้ามกับพีดาแล้วกันเนาะนะคะลองมาดูข้อ9นะคะมาดูกันนะยังอยู่ในแนวเดิมนะคะสถานที่ดูว่าคากับนาคุยกันเรื่องอะไร9번이거한국돈으로바꾸고싶어요얼마나바꿔드릴까요เขาคุยกันเรื่องอะไรคะเขาต้องการแลกเงินค่ะแลกเงินจากเงินอะไรเป็นอะไรได้ไหมไม่ได้ค่ะจากอะไรจริงๆเขาไม่ได้บอกแต่ว่าแลกเป็นอะไรเขาบอกแลกเป็นเงินวอนใช่ไหมคะแลกเป็นเงินวอนถูกต้องแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่าวอนนูโดเนาะเขาใช้คำว่าฮันกุกนูโดนะแลกเป็นเงินเกาหลีก็คือเงินวอนนั่นแหละเนาะนะคะเราจะไปแลกเงินที่ไหนคะที่อึนเฮงค่ะข้อหนึ่งค่ะธนาคารเนาะนะคะดูคำศัพท์เกี่ยวเงินนิดนึงเนาะนะคะคำว่าแลกเงินเมื่อกี้จับได้ไหมเขาพูดว่าอะไรนะเฮอันนี้ไม่อย่างน้อยโอเคเนาะอย่างน้อยยังจับได้เนาะแต่ว่าถามไปทีจะงงๆนิดนึงเนาะคำว่าแลกเงินเรียกว่าโทเนอร์พาคูดาพาคูดานะคะพาคูดาหมายถึงการเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอยู่แล้วเนาะนะคะนี่เป็นตัวเกาหลีถ้าตัวจีนนะคะใช้คำว่าควันจอนพาดาฝากเงินถอนเงินได้ไหมฝากเงินไอ้ครูอีกรอบก็ได้ค่ะโอเคเนาะฝากเงินเรียกว่าโทเนอร์นอร์ทาหรืออิดกึมฮาดา
นอทาแปลว่าใส่เอาเงินเข้าไปใส่แน่นอนใส่ที่ไหนก็ต้องใส่ในธงจังบัญชีของเราอยู่แล้วเนาะนะคะอิบก็แปลว่าเข้าอยู่แล้วคือจริงๆรากศัพท์แปลว่าทองแต่ก็คือเงินนั่นแหละเนาะนะคะเงินตราเนาะเอาเงินเข้าไปใส่ในบัญชีเราก็คือการฝากเงินเนาะถอนเงินเรียกว่าชัดใช่ไหมคะชัดอะไรชัดโทเนอร์ชัดชตัดาแบบนะคะตอบชัดอย่างนี้ไม่ได้นะทุนชัดตาโทเนอร์ชัดตานะคะหรือตัวจีนใช้คำว่าทรึกึมฮาดาทรึกึมฮาดาทรึแปลว่าออกอยู่แล้วเอาเงมิันนทัอดอเกนาะจากบัญชีของเราก็คือถอนเงินโอเคเนาะนะคะชัดตาในที่นี้คือไม่ใช่หานะไม่ได้ไปหาเงินนะถ้าทำงานหาเงินนะคะมีคำหนึ่งเรียกว่าโทเนอร์พอลดาโอเคเนาะอันนี้คือไปทำงานหาเงินนะคะเรียกว่าโทเนอร์พอลดาโอเคเนาะเอาเงินออกจากบัญชีของเราก็คือการถอนเงิทนุนเงินพรน่ะแปลว่าทำงานหาเงินใช่ไหมคะไปหาเงินอันนี้คือหาเงินทำงานหาเงินเนี้ยนะคะเรียกว่าโทเนอร์พอลดาโอนเงินได้ไหมโอนเงิไมน่ได้ค่ะครูลืมลืมไปแล้วเนาะโทเนอร์พูเนดาหรือโทเนอร์พูชีดาพูเนดาพูชีดาแปลว่าส่งอยู่แล้วนะคะตัวจีนใช้คำว่าซงกึ้งฮาดาซงก็แปลว่าสค่งรูชีดาใช่ไหมคะชีดาการโอนเงินก็คือการส่งเงินไปให้คนอื่นถูกไหมนะคะอีกคำหนึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับธนาคารเนาะแต่เกี่ยวข้องกับเงินอยู่คือคำว่าคืนเงินได้ไหมคืนเงินเรียกว่าควันบุรฮาดาควันบุรฮาดาแปลว่าคืนเงินขอรีฟันนะคะนะคืนเงินเนาะควันบุรฮาดาควันตัวนี้แปลว่าคืนก็ได้นะแล้วก็คือตัวนี้ก็เกี่ยวข้องกับเงินอยู่แล้วเงินตราเห็นน้องมกั็นต้องพคูดวเรืร่องอะคไรืนเงินควันบุรฮาดาค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่ธนาคารเนาะปกตินะคะเราจะเห็นเขาใช้ตัวจีนกันมากกว่าเนาะเพราะมันเป็นตัวภาษาเขียนปกติที่เคาน์เตอร์นะคะจะเขียนเลยว่าอิบกึมชึบกึมแบบเนี้ยนะคะก็คือฝากเงินถอนเงินเขาจะไม่ได้เขียนเป็นตัวอักษรภาษาเกาหลีแบบโทเนอร์ชัตตาโทเนอร์นอตตาจะไม่ได้ตั้งขึ้นป้ายแบบนี้เนาะป้ายเขาจะขึ้นแล้วว่าอิบกึมชึบกึมนะคะหรือแบบฟอร์มเขาจะเขียนอีกกึมชวนกึมเฉยๆโอเคเนาะนะคะคราวนี้มาดูอย่างอื่นนิดนึงเนาะคิวชินค่ะเชียวชินห้องเรียนค่ะคึกจังมีสองความหมายคือจังโรงหนังค่ะกับโรงละครถูกต้องเนาะจริงๆความหมายเดิมของเขาคือโรงละครเนาะเพราะว่ากึกมาจากคําว่ายอนกึกหมายถึงการแสดงละครเวทีอยู่แล้วเนาะนะคะชังก็คือชังโซสถานที่เพราะถ้าแปลตรงตัวก็จะเป็นโรงละครนะแต่ว่าหนังสือเล่มเก่าๆก็จะแปลเป็นโรงหนังด้วยคือคนสมัยอาจจะแบบสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยแยกระหว่างโรงหนังกับโรงละครแต่คนสมัยนี้แยกนะคะหนังสือเล่มใหม่ๆที่ออกมาใหม่ๆเขาจะบอกเลยว่าโรงหนังคือยองฮวากวนจะแยกไปเลยเนาะเพราะยองฮวาแปลว่าหนังอยู่แล้วนะคะข้อ4คุณวอนสวนสาธารณะค่ะนะคะโอเคเนาะพวกนี้ก็ไปนึกตัวนะนะคะว่าคำศัพท์แต่ละคำที่เกี่ยวข้องน่าจะมีอะไรบ้างข้อสุดท้ายของแนวนี้นะคะสิบบอนซูมิซี่5บอนบัส왔어요그럼저먼저갈게요เขาคุยกันเรื่องอะไรคะเรื่องขึ้นรถค่ะรถอะไรคะรถเมย์สาย5เมย์เบอร์5สาย5ถูกต้องเนาะน่าจะอยู่ที่ไหนกัน
น่าจะอยู่ที่ป้ายรถเมล์ค่ะน่ขา้จอะอยูหน่ึ่ทงี่ค่ะรถเมล์ข้อหนึ่งถูกต้องเนาะคำนี้ไม่อ่านชองริวเนาะมันเป็นกฎการเปลี่ยนเสียงอ่านว่าชองริวเนาะนะคะชองริวจังชองรูจังนะคะย่อมาจากบอสชองริวจังชองริวฮาดาคือการจอดชั่วคราวนะคะหยุดชั่วคราวชังก็คือชังโซสถานที่ถ้าจอดแบบจอดรถเลยจอดไปเลย2-3 ชั่วโมงนี้เรียกว่าอะไรจอดรถชูชาฮาดะชูชาฮาดาเก่งมากเนาะเพราะฉะนั้นที่จอดรถเรียกว่าชูชาจังค่ะชุดชัดจังโอ้จำได้หมดเลยเนาะนะคะข้ออื่นมาดูนิดนึงเนาะมีสุดกว่าอันนี้จอันำไดน้ี้พิพิธภัณฑ์ศิลปะไหมคะถูกต้องเนาะมีสุริเยสุริแปลว่าศิลปะเนาะพวกความหมายถึงอาคารอะไรได้อยู่แล้วเนาะตึกอาคารนะคะพิพิธภัณฑ์ศิลปะข้อ3ค่ะได้ไหมอุ่นดวงจางสถานที่ออกกำลังกายค่ะก็แปลเป็นฟสินตามกเนีฬสาแหละเนาะนะคะถ้าฟิตเนสคนละอันกันนะอันนี้จะเป็นสอ๋อนามกคี่ะฬานะคะฟิตเนสนะจะใช้คำว่าเฮลซูจังหรือเฮลซูคลับค่ะข้อ4ค่ะปักมุลกวนพิพิธภัณฑ์ค่ะทางมือพักว่ามุลกวนเป็นกฎการเปลี่ยนเสียงเนาะพิพิธภัณฑ์แปลถูกนะคะอ๋อเขาคุยกันว่าเอ้ยรถเมล์หมายเลข5เนาะสาย5มาแล้วนะคะพิมโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะแน่นอนต้องอยู่ที่ป้ายรถเมล์เนาะนะคะอันนี้ครูฝากเป็นการบ้านนิดนึงนะคะตั้งแต่ข้อ7-10รวมตัวอย่างด้วยแล้วกันรวมคูกี้ด้วยจากตรง choice นะคะไปนั่งไล่ให้ครูหน่อยเอาอย่างละ5 คำนะคะคำที่เกี่ยวข้องไปนั่งคิดดูเช่นคำว่าคงหังสนามบินคำที่เกี่ยวข้องน่าจะมีอะไรบ้างเช่นคำว่าเครื่องบินเรียกว่าอะไรนะตั๋วเครื่องค่บะินเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยกิริยาน่าจะมีอะไรบ้างนะคะนะหรือว่าปังจิบน่าจะนึกถึงคําว่าอะไรได้บ้างแล้วคนได้ยินคําว่าอย่างเช่นอาจจะเป็นปังเค้กคือนะคะอะไรก็ว่าไปอย่างนี้เนาะนะพยองวอนต้องได้ยินคําว่าอะไรบ้างประโยคแบบไหนบ้างคือจะเป็นประโยคก็ได้นะเป็นคํากิริยาก็ได้เป็นคํานามก็ได้เขียนมาให้ค่คะรูอย่างละ5เยอะนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ลองคิดเอาไว้นะคะตอนทําข้อสอบจะได้ไม่ตื่นเต้นมากเนาะนะคะอันนี้ครูฝากเป็นการบ้านนะไปทํามานะคะ